เดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำกีตาร์โปร่งทรงเล็บหน่อยครับราคาประหยัดอยู่ในช่วง 2,000 ถึง 3,500 บาทประมาณนั้นเนาะวันนี้มีมาให้ดูกันให้ฟังกันทั้งหมด5รุ่นด้วยกันไปดูกันเลยครับครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมิวสิกอันทันครับครับผมก็อยู่กับผมหนุ่ยกับน้องไออีกครั้งนึงนะครับอย่างที่บอกไปนะครับวันนี้จะมาพูดกันถึงเรื่องกีตาร์โปร่งทรงเดธหน่อยครับราคาตั้งแต่ต่ำกว่า 2,000 บาทประมาณพันปลายๆพี่พันปลายๆจนถึงกระทั่งทั้ง 3,500 บาทเท่านั้นนะเท่านั้นไม่เกินนั้นนะครับมีทั้งหมด5รุ่นด้วยกันรุ่นด้วยกันไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวตั้งขอกด Subscribe ให้ครับขอนิ้วงามๆสัก1นิ้วกด Subscribe ให้ทีมงาน Music กันทานด้วยไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับตัวแรกที่ผมจะกล่าวถึงนี่ก็เป็นตัวที่ถามกันเยอะมากๆเลยก็คือคาซูกิ D1 D1ชื่อรุ่นมันนะตัวนี้เป็นรุ่นยอดฮิตเลยพี่ยอดฮิตเลยนะครับตัวนี้เป็น Death Note เพียวๆไม่มีคัตเอาเวย์นะครับไม้หน้าตัวเนี้ยจริงๆมันจะมีทั้งสปรูทแล้วก็มาฮอกกานีด้วยนะครับราคาตัวนี้อยู่ที่ 2,475 บาทนะอันนี้ก็อยู่ในงบไม่เกิน 3,500 2,000 ถึง 3,500 นะครับไม้หน้าก็จะเป็นลามิเนตมาฮอกกานีครับข้างหลังก็เป็นลามิเนตมาฮอกกานีคอก็เป็นมาฮอกกานีก็คือเป็นมาฮอกกานีทั้งตัวเลยเป็นลามิเนตนะลามิเนตนะครับฟิงเกอร์บอร์ดกับบิดก็เป็นลอสบูดครับเฟดก็ปกตินี่แหละนะครับ20เฟดมีเดียมจัมโบ้นะครับลูกบิดโคตรเท่เลยลูกบิดก็เป็นแบบโอเพนเกียร์นะครับนี่เลยจำไว้ดีๆนะตัวนี้คือคาซูกิ D1 MG MG ก็คือมาฮอกกานีครับมาที่ตัวของน้องไอซ์บ้างตัวนี้เป็นยี่ห้อใหม่ของเราเลยครับนะครับเป็นยี่ห้อเซตสุโกนี่เลยตัวนี้ราคา 2,500 บาทเป็นเซตสุโก SP-BC1ตัวนี้จะมีแถมคัตเอาเวย์ให้นิดหนึ่งนะครับ N ก็คือไม้หน้าเป็นสีเนเชอรัลนะครับจำชื่อดีๆ BC1 SP-BC1 N ตัวนี้มีความพิเศษนิดหนึ่งไม้หน้าเนี่ยก็จะเป็นเบสบูดครับข้างหลังนี่ก็จะเป็นเบสบูดเบสบูดนะครับส่วนทางด้านคอนะครับทั้งดุ้นเลยเป็นโอคุเมะครับนี่สเปคดีนะก็จะเป็นสเปคแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยครับนะครับส่วนความพิเศษอีก1จุดราคา 2,500 บาทนะครับสำหรับเจ้าเซซุโกะรุ่นนี้นะก็จะเป็นบิดกับฟิงเกอร์บอร์ดเป็นเทคบูทเทคบูทก็คือไม้เทคโนโลยีสูงอันนี้เราข้ามไปเรามีรีวิวไปแล้วตัวนี้นะก็ลองไปดูกันนะครับโอเคสำหรับตัวนี้ก็คือราคา 2,500 บาทจำชื่อดีๆเซซุโกะ SP-BC1N 2,500 บาทนะครับมาถึงตัวที่3ครับที่อยู่ในมือผมตัวนี้จะแตกต่างนิดนึงครับตัวนี้จะเป็นคาซูกิไลท์ไลท์นะตัวนี้ตัวนี้ไลท์41ตัวนี้เป็นท็อปไหมพี่ตัวนี้เป็นท็อปโซลิดเป็นตัวเดียวโดดๆนะครับที่เราจะมาพูดถึงวันนี้ที่เป็นกีตาร์ไมน่าท็อปโซลิดนะครับเป็นท็อปโซลิดสปรูซนะครับด้านข้างด้านหลังเป็นลามิเนตมาฮอกกานีคอเป็นมาฮอกกานีนะครับโอเพนเกียร์จูเนอร์นะครับลูกบิดก็เป็นสีทองอร่าหรามตัวนี้แค่ 2,880 บาทไม่เกิน 3,000 ครับราคามาแล้วไม่เกิน 3,000 ครับไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีท็อปโซลิดที่ราคา 2,880 บาทนั่นเองนะบริดจ์กับฟิงเกอร์บอร์ดก็เป็นลอสบูดนะครับทุกตัวที่กล่าวมารวมถึง2ตัวเมื่อกี้ด้วยนะที่ผ่านมาก็จะเป็นหมุดแล้วก็ซัดเดิลกับนัทจะเป็น ABS นะครับสีขาวสีดำสีครีมสีเหลืองอะไรก็ว่ากันไปนะครับราคาไม่เกิน 3,500 บาทตัวนี้จำดีๆคาซูกิไลท์ผมให้ชื่อว่าไลท์แล้วกันนะครับท็อปโซลิดไลท์นะครับก็ราคา 2,880 บาทส่วนตัวต่อไปตัวที่4ครับตัวนี้ก็เป็นเซซุโกะเหมือนเดิมครับยี่ห้อน้องใหม่ของทางมิวสิกทานะบอกชื่อรุ่นนิดนึงตัวนี้คือ SP-S01 SB นะครับ SB ก็คือสีไม้หน้าของมันเป็นสีซันเบิร์นนั่นเองนะครับเป็น Death Note Cutaway ตัวนี้สเปคยังไงน้องไอ้ไม้หน้าก็จะเป็นไม้สปูทนะครับครับผมข้างๆกับข้างหลังก็เป็นลามิเนตเป็นสเปเล่นะครับเป็นสไตล์ญี่ปุ่นคอก็เป็นโอคุเมะนี่เลยนะครับโอเคส่วนลูกบิดก็ตามมาตรฐานแบบคลาสสิกวินเทจนี่หัวนี่สวยมากนะครับตัวนี้มีหัวเลยราคาครับราคา 3,500 บาทครับตัวนี้จะเป็นตัวราคาที่อยู่ท้ายสุดเลยต่อมาตัวสุดท้ายครับมาพี่หยิบมาเลยอันนั้นแน่นมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นของแพชชั่นใช่พี่ไอตัวเนี้ยเป็นตัวที่คนกล่าวถึงกันเยอะนะไม่สูงด้วยใช่ในกลุ่มคนที่อยากจะเอาไปเริ่มต้นไปฝึกในการที่จะเริ่มเล่นกีตาร์นะครับตัวนี้บอกราคาเลย 1,890 บาทโอ้โหนี่แบบไม่ถึง 1,900 บาทครับไม่เกิน 2,000 ก็ได้ตัวนี้ไม่เกิน 2,000 ครับได้ Death Note ที่เป็นคัตโอเวย์แบบเต็มๆแน่นๆอย่างนี้นะสำหรับ Passion 4124ตัวนี้นะครับไม้หน้าก็จะเป็นลามิเนตมาฮอกกานีนะครับด้านข้างด้านหลังก็เป็นลามิเนตเบสวูดคอก็เป็นเบสวูดทั้งแท่งนะครับลูกบิดก็จะเป็นแบบโดมเนี่ย 1,900 บาทไม่เกินนะครับ
นี่เลยฟิงเกอร์บอร์ดกับบิดก็เป็นโรสวูดครับนี่เลยหมุดต่างๆก็มาตรฐานมาตรฐานนะพี่นะสามารถเล่นอย่างปกติได้นะโอเคเลยนะราคา 1,900 บาทนี่ถูกมากอันนี้ลองซาแบบง่ายๆให้ดูก่อนเบาๆเลยตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ราคาต่ำที่สุดนะครับที่เรียกว่าน่าสนใจจริงๆอาจจะมีต่ำกว่านี้หรืออาจจะสูงกว่านี้นิดหน่อยแต่ผมคิดว่าแพชชั่นตัว4124ตัวเนี้ยเหมาะกับการที่จะซื้อเป็นเริ่มต้นมากเพราะว่ามีอะไรครบถ้วนตามมาตรฐานกีตาร์ระดับโลกที่พึงจะมีนะครับทำให้การเล่นไม่เจ็บไม่ติดขัดในการเริ่มต้นก็มีการพวกนี้จะโค้งไหนพี่นะใช่ก็คือมีเรดิสให้ตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นแล้วก็มีดอทโพซิชันต่างๆครบถ้วนนะครับในราคาแค่ไม่ถึง 1,900 บาททั้งหมดนี่ก็เป็น5ตัวสำหรับราคากีตาร์โปร่งทรงเดดน็อตนะจริงๆก็มีหลายทรงแต่วันนี้จะเจาะที่เดดน็อตทั้งคัตเอาเวและไม่คัตเอาเวนะครับและอาจจะมีไม้หน้าแท้ผสมกับลามิเนตอะไรก็ว่ากันไปนะครับ5รุ่นเดี๋ยวลองไปฟังซาวกีตาร์ราคาไม่ถึง 2,000 บาทจนถึง 3,500 บาทอันนี้เน้นย้ำเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างทั้ง5รุ่นเลยนะเดี๋ยวให้น้องไอซ์จัดการแบบจัดเต็มเลยแล้วกันมาอยากลองให้เต็มอิ่มโอเคไปลุยกันเลยครับครับผมThank you.
สุดท้ายนี้โอ้ได้ฟังเสียงกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง5รุ่น5สไตล์นะครับ5เนื้อไม้นะต้องบอกอย่างนี้ดีกว่านะครับทั้งรุ่นใหม่แล้วก็เป็นรุ่นดั้งเดิมของมิวสิกทานครับทั้ง5ตัวเนี้ยผมคิดว่าเลือกเอาแล้วกันใครสะดวกใครชอบซาวแบบไหนนะครับหรือว่าใครที่ตั้งใจจะไปเล่นในสไตล์ไหนผมคิดว่า5ตัวเนี้ยทั้งเซซุโกะทั้งแพชชั่นแล้วก็คาซุกิทั้ง2รุ่นจริงมันก็ตอบโจทย์ตรงที่ว่างบก็ในราคาประมาณไม่เกิน 2,000-3,500 อันนี้ก็สามารถเลือกได้ก็สามารถจะจิ้มเอาได้ว่าเราจะไปใช้งานแบบไหนนะครับราคาเท่าไหร่สถานที่ที่เราจะเอาไปใช้เป็นยังไงบ้างถ้าสมบุกสมบันไม่อยากเล่นแพงมากถือติดมือไปได้ก็อาจจะเป็นแพชชั่นเอาดูหน่อยเริ่มต้นก็อาจจะเป็นแพชชั่นแต่ว่าถ้าแบบขึ้นนั่งร้านได้ร้านลงร้านเล่าได้ติดปิกองปิกอัพหน่อยก็อาจจะเป็นท็อปโซลิดไลท์ของคาซุกินะครับหรือจะเป็นแนวแบบญี่ปุ่นหัวสวยๆนะครับไม้งามๆแล้วก็มีเคลือบเงานะครับก็จะเป็นเซซุโกะทั้ง2รุ่นนะครับก็เลือกเอาแล้วกันตามแต่ความพอใจของแต่ละคนนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวแนะนำสาขานิดนึงนะครับอย่าลืมไปลองเจ้า5รุ่นเนี้ย 2,000 ถึง 3,500 บาทไม่เกินนะกีตาร์โปร่งเด็ดหน่อยที่สาขาที่เพชรเกษม 31/3 นะครับพัทยาลักกระบังที่โรบินสันเนาะแล้วก็มีนครนายกแพชชั่นระยองชั้น2และสุดท้ายนะครับก็อย่าลืมแวะไปลองเจ้า5ตัว5รุ่นนี้นะครับในราคากีตาร์โปร่งทรงเดดน็อตไม่เกิน 2,000 ถึง 3,500 บาทไม่เกิน 3,500 ไปลองที่สาขาได้ที่เพชรเกษม 31/3 นะครับแพชชั่นระยองชั้น2เนาะแล้วก็ลาดกระบังครับลาดกระบังนะครับแล้วก็พัทยาแล้วก็นครนายกนี่เลยห้ามลืมห้ามพลาดนะครับ5รุ่นนี้ก็จะไปวางอยู่ที่5สาขา6สาขาของเราเลยนะครับอย่าลืมไปลองกันนะครับและจะรู้ว่าของดีราคาถูกมีอยู่จริงนะครับวันนี้ขอลาไปด้วยกีตาร์ราคาไม่เกิน 3,500 บาททั้ง5รุ่นเลยนะครับสวัสดีครับ